นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook ของส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนโดยเฉพาะส.ส.เขตได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลว่าควรโหวตให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประชุมส.ส.ของพรรคเมื่อวันที่9สิงหาคมซึ่งที่ประชุมได้ให้ส.ส.ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรในการโหวตนายกรัฐมนตรีและถามความคิดเห็นโพสิชันของก้าวไกลก่อนที่จะนำมาหารือในที่ประชุมต่อไปเพื่อเป็นมติของพรรคก้าวไกลว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรเช่น Facebook ของพลอยเพชรรัตน์ใหม่ชมพูส.ส.เชียงใหม่โพสต์ข้อความระบุว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่เขต1ทั้งที่เลือกพรรคก้าวไกลและพรรคอื่นๆอยากให้พลอยโหวตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน Facebook ของณัฐชาบุญชยอินสวัสดิ์ส.ส.บางขุนเทียนโพสต์ข้อความระบุว่าถ้าตัดสินใจแทนก้าวไกลได้จะโหวตอย่างไรคุณคิดว่าพรรคก้าวไกลควรโหวตสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่ที่เขตจัดตั้งกันแบบนี้หรือไม่ Facebook ของนายกฤษณ์ศิลปชัยส.ส.ระยองโพสต์ข้อความระบุว่าสอบถามประชาชนครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าของเสียง 38,813 คะแนนท่านเห็นว่าครูกฤษณ์และพรรคก้าวไกลควรโหวตให้กับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่กำลังดำเนินการกันอยู่หรือไม่เม้นเลย Facebook ของนายไตรวัฒน์อิ่มใจส.ส.สมุทรปราการโพสต์ข้อความระบุว่าขอเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชน 46,539 คะแนนเสียงควรโหวตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ครับ Facebook ของนายเอกราชอุดมอำนายส.ส.เขตดอนเมืองโพสต์ข้อความระบุว่าคนดอนเมืองครับอนุญาตผมยกมือโหวตให้นายกจากเพื่อไทยหรือไม่ Facebook ของทนายแจมสสินันธรรมนิธินันส.ส.เขตสายไหมโพสต์ข้อความระบุว่าประชุมพรรคเมื่อวานมติพรรคให้ส.ส.กลับมาถามเจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือประชาชนแสดงความเห็นกันได้แจมจะอ่านและนำไปสะท้อนในการประชุมครั้งต่อไปทั้งนี้มีรายงานว่าส่วนใหญ่ของส.ส.ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบไม่ควรโหวตและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ